สวัสดีค่ะป้าจายครัวแม่มดดอกไม้นะคะวันนี้จะนำเสนอวิธีการห่อชิ้นขนมเค้กขนมฝรั่งขนมอบเบเกอรี่ของเราเนี่ยซึ่งปกติจะห่อด้วยพลาสติกแล้วก็ฟอยล์อย่างละ1ชิ้นต่อขนม1ชิ้นนะคะเราจะเปลี่ยนมาห่อด้วยใบตองซึ่งเป็นวัสดุพื้นบ้านของเราแล้วก็ย่อยสลายได้ด้วยถ้าเราห่อใบตองแล้วเราก็จะลดขยะที่ไม่ย่อยสลายได้อีกซึ่งจะอีกมากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ความใส่ใจของพวกเรานะคะมาดูวิธีห่อแบบง่ายๆของครัวแม่มดดอกไม้กันค่ะเราจะมีใบตอง2อย่างนะคะอย่างแรกก็คือใบตองที่ตักเพื่อสำหรับรองชิ้นขนมแล้วก็อย่างที่2จะเป็นใบตองสำหรับรัดรอบชิ้นขนมส่วนที่ตักรองชิ้นขนมนี้ก็ยังแบ่งเป็น2อย่างนะคะแบบเป็นแผ่นวงกลมหรือเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้เพื่อความสะดวกแล้วแต่จะสะดวกจัดหานะคะแต่ขอให้ใช้ส่วนปลายของใบตองซึ่งจะนิ่มหรือใช้ใบตองที่ค่อนข้างจะอ่อนก็จะทำให้รัดรอบชิ้นขนมได้ง่ายขึ้นส่วนใบตองที่เป็นชิ้นรัดขนมนี้จะต้องเป็นชิ้นที่ตรงและยาวกว่าชิ้นขนมต้องรัดได้รอบชิ้นขนมแล้วก็เผื่อโอบไปด้านหลังอย่างนี้ด้วยค่ะค่ะเราไปดูวิธีห่อนะคะก่อนอื่นเราต้องเก็บใบตองล่วงหน้าสัก1วันหรือครึ่งวันเพื่อให้ใบตองเนี้ยนิ่มขึ้นห่อได้ง่ายต่อไปก็ตัดทำความสะอาดเช็ดล้างทำความสะอาดใบตองดีแล้วเราก็จะตัดให้ได้ขนาดอันนี้ดูง่ายๆเลยนะคะเราก็จะวัดขนาดจากตัวขนมขนมนี่ก็เขาทำสำเร็จมาแล้วเรามาลองดูว่าเราจะเปลี่ยนเขาได้อย่างไรนี่เราก็วางให้ได้เหลี่ยมอย่างนี้เลยนะคะค่ะเอาพลาสติกเขาออกไปตอนนี้เรารู้แล้วเราทิ้งขยะไป2ชิ้นละนี่เรายังไม่นับกล่องอะไรที่เขาจะต้องบรรจุให้เราอีกนะคะทั้งกล่องทั้งถุงอะไรอีกมากมายแต่ว่าลักษณะงานอย่างนี้เหมาะกับการจัดงานจัดเลี้ยงขนมตั้งโชว์ไว้แล้วก็พร้อมรับประทานค่ะเมื่อขนมอยู่บนใบตองเรียบร้อยแล้วให้ใช้ปลายมีดเนี่ยกรีดรอบความยาวขนมเบาๆนะคะไม่ต้องกรีดแรงกรีดนำอย่าให้ขาดนะคะกรีดนำเพื่อให้การพับชิ้นขนมเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกนี่เราไม่ได้ใช้มือแตะชิ้นขนมเลยนะคะต่อไปเรานำสายคาดเนี่ยมาพับครึ่งค่ะพับครึ่งความสูงของสายคาดนี่ก็กะให้พอดีพอสวยนะคะว่าถ้าพันไปแล้วเนี่ยจะต้องมีส่วนของเนื้อขนมที่จะได้ปวดสีสันด้วยเราก็นำชิ้นสายคาดเนี่ยมาคาดไว้ข้างหน้าค่ะแล้วก็ดันให้ใบตองพับขึ้นเป็นรูปตามเหลี่ยมของเขานะคะด้านหลังพับอ้อมเข้าไปแล้วก็กดให้เป็นมุมนิดนึงหรือเราจะพับเป็นสันมุมซะก่อนเลยก็ได้เพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้นแต่พับสันมุมนี้เราก็ต้องวัดความยาวของชิ้นขนมด้วยนะคะปกติขนมพวกนี้จะมาในถาดที่หน้าตาใกล้เคียงกันก็จะไม่ยากเท่าไหร่ปิดด้วยการติดไม้กลัดค่ะติดไม้กลัดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ชิ้นขนมนี่นะคะแบบที่ใช้ใบตองสี่เหลี่ยมรองที่ชิ้นข้างล่างที่ด้านข้างล่างของขนมต่อไปเราลองใช้แผ่นกลมซึ่งก็ดูสวยน่ารักนะคะดูเหมือนงานเราจะประณีตขึ้นแต่ก็เพิ่มเวลาในการทำมากขึ้นอีกกระบวนการทั้งหมดนี้นะคะเพิ่มเวลาและเพิ่มค่าใช้จ่ายของเราแน่นอนเลยเพราะเราจะต้องซื้อใบตองซึ่งน่าจะมีราคาสูงกว่าแผ่นฟอยล์หรือแผ่นพลาสติกเราจะต้องลงมือทำทุกวันด้วยหรืออาจจะ 2-3 วันเว้นทีนึงเพราะว่าใบตองเนี่ยก็จะเหี่ยวจะแห้งจะเฉาไปตามลักษณะโดยธรรมชาติค่ะ
นี่ก็เหมือนกันเราก็จะใช้วิธีกรีดเบาๆนะคะแต่ใช้ปลายมีดด้านที่ไม่คมนะคะกรีดเบาๆสังเกตว่าเราควรจะใช้ใบตองที่เป็นแนวความยาวของใบตองเนี่ยขนานกับแนวเส้นตองนะคะอันนี้เราก็จะพับสายคาดไว้ครึ่งหนึ่งเป็นมุมแหลมด้านหน้าเราลองวัดความยาวดูวัดความยาวได้แค่นี้วัดแล้วลองพับให้เป็นสันขึ้นมาค่ะแล้วเดี๋ยวเราพับเป็นสันอย่างนี้แล้วประเดี๋ยวเราเข้าไปในตัวขนมก็จะง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะคะห่อรอบเลยนะคะรัดรอบตามแนวที่เราพับไว้ก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมเอ๊ตามขนาดขนมเลยค่ะสีเขียวของใบตองทำให้ขนมดูเด่นขึ้นด้วยนะคะนี่เราก็พูดแบบเข้าข้างกันเองค่ะกลัดไม่กลัดเพื่อความน่ารักของเขาสักหน่อยขนมของเราเรียบร้อยน่ารักพร้อมรับประทานแล้วค่ะน่ารักด้วยดูหน้าตาก็ใกล้เคียงขนมไทยๆดีนะคะทำให้เราดูรู้สึกคุ้นเคยกับขนมที่เราเคยรับประทานตั้งแต่เด็กๆนี่แหละค่ะขนมเค้กที่ห่อด้วยใบตองค่ะขอบคุณมากค่ะ